จับได้แล้วทุกคนจับปูได้ทุกคนมาจับพี่ปูไปเห็ดอันอาหารค่ะปูจับได้เยอะแล้วนะเห็นไหมคะมาจับพี่ปูไปก่อยพี่น้องเอ้ยไปมกอึดเอ๊ะปูหนีบมามาได้ปูแล้วค่ะนี่ไปไปหาเบิ้งอีกหาเบิ้งอีกจับพี่ปูได้แล้วค่ะทุกคนค่ะยืดทางหน้าข้าวสวยมากเดี๋ยวเราจะไปทำอาหารกันนะคะไปไปดูกันไปข้าวไข่ข้าวเขียวมากเลยค่ะทุกคนค่ะสวัสดีค่ะแล้วพบกับช่องแฮปปี้ไลฟ์บายเลนบุ๋ยแล้วนะคะมือนี่ลุงไปนั่นพี่น้องอุ้ยไปจับพี่ปูมาปูนานะคะปูนาเสียวไม่เห็ดอันเสียวไม่เห็ดดองปูแม่จ้ะเขาเอิ้นยังเกาะอ้อดองปูโอ้ดูสิคะปูตัวนี้กับใหญ่แห้งเดี๋ยวจะไม่เห็ดอ้อปูจ้ะเดี๋ยวเอาลงไปหมดเลยตัดซะละอีดโอ้ยตัวใหญ่กับมือแข็งหนีปลาลงป้าหนีโอ้ยสิได้กินง่ายบ่เนาะพี่น้องวันนี้ปูหนีแม่เขาก็ยังหยาดตายเขาก็หนีกับไปคั่วนะคะทุกคนแล้วก็สิเอาโตมันน่ะไปย่างเนาะอันนี้วิถีชีวิตชาวอีสานนะคะยังดราม่านะคะปูอันนี้เอาไปปรุงแล้วก็สิเอาปรุงแล้วก็เอามาหมกนะคะหมกไฟร้อนๆล้นแล้วมันล้นนะคะมันก็ล้นกระดองเดี๋ยวรอให้สุกนะคะแล้วเราก็จะเอาไปกินนะคะโอ้ยไม้ฉันไม่ก็ซักหลายซะเหลือเกินระเบิดอันนี้กระดองปูไฟระเบิดนะคะทุกคนค่ะเลิศค่ะใครเคยกินบ้างคนอีสานรู้ดีค่ะนี่คืออะไรต้องเด็กอีสานนะคะจะได้รู้ดองปูเดี๋ยวจะกินกับข้าวเหนียวเดี๋ยวเราจะกินข้าวเหนียวกันสุกแล้วค่ะที่นี่ขั้นตอนการกินนะคะขั้นตอนการกินเขาก็เอาข้าวเหนียวมาจับหอมหอมไฟใหม่มันปูแบบหอมมากสดชื่นดูนะคะทุกคนมาอันนี้เป็นส่วนของตัวนะคะอันนี้ลุงเอียบเกลือมากเดี๋ยวสุกแล้วเราจะเอาไปกินนะคะทุกคนค่ะอันนี้เดี๋ยวจะเอาไปกินปะเดี๋ยวไปกินกันหอมป๊าดเนื้อโคตรหวานเลยอ่ะเนื้อปูหวานมากอ่ะ
เนื้อปูหวานมากแต่ว่าแข็งมากเนื้อหวานมากเลยค่ะขาปูขอบอกแข็งมากเนื้อปูหวานแห้งมั่นปูนี่หนาฝนมันก็ยังมั่นอยู่นะจ๊ะมันมั่นมั่นนะจ๊ะแต่ว่าขอบอกว่ากระดองแข็งแห้งมีฟันหักได้ตัวแม่เนี่ยสิมั่นก็ตัวผูนะคะรู้สึกว่าตัวแมวสิมีมั่นหลายก็ตัวผูแสบก็ตัวผูนะลุงว่าตัวผูมันจะแข็งแห้งตัวผู้กระดองแข็งมากแต่ตัวเมียนี่นิ่มเลยหอมหอมหอมกินหมดแล้วจ้ะไอ้กระดองแข็งๆมันไปทิ่มเหงือกแม่พี่น้องแซ่บแซ่บปูมันมันกินจนเบิดแล้วจ้ะมินี่กะปิดคลิปแค่นี้แล้วจ้ะขอบคุณที่เขามารับชมขอบคุณที่เขามาให้กำลังใจนะคะถ้าใครชอบใครชอบคลิปแบบนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์ฝากคอมเมนต์ด้วยนะคะไว้เจอกันคลิปหน้านะจ้ะคลิปนี้แฮปปี้ไลฟ์บายเลนโบมบายบายลาไปก่อนจ้ะสวัสดีค่ะ